อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะอยู่กับอุ๊มิลดาค่ะต้องบอกเลยนะผู้ชมขาววันนี้เราสองคนค่ะแต่ก็ไม่เหงาแต่อย่างใดนะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าโบกาซุปตาขี้แตกแล้วนะฮะตายแล้วเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้เราก็เกือบตายแต่ว่าช่องท้องดีเพราะอะไรไหมคือเรากินจริงกัจจุยส์มาก่อนคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคือเจออะไรนิดเจออะไรหน่อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยป่วยไม่สบายนั่นนู่นนี่คือต้องหาอะไรที่ดูแลสุขภาพกันดีกว่าตั้งแต่เนิ่นๆอย่ารอให้เป็นก่อนแล้วค่อยรักษาจริงนะก็ต้องบอกแบบนี้กับผู้ชมขาเหมือนกับที่เราพูดหลายๆวันนะคะว่าผลิตภัณฑ์จิงกะจุ้ยเนี่ยดีอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกแล้วก็ถอดรหัสกันเลยค่ะว่าในกล่องเล็กๆกล่องนี้นะคะมีประโยชน์อะไรบ้างเราขออนุญาตนะคะเดินมาด้านนี้เลยดีกว่าท่านผู้ชมขาเพราะอะไรเพราะว่าจิงกะจุ้ยนะคะกล่องนี้นะคะก็คือต้องบอกเลยสรรพคุณเขาเหลือล้นมากๆหลายๆคนบอกว่าเหลือล้นยังไงพี่เล็กซี่พี่อู๋คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่นะคะผลไม้ชนิดนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรคืออะไรคะคุณแม่ทุเรียนเทศนะคะทุเรียนเทศหลายๆคนก็สงสัยอีกว่าทุเรียนเทศมันคืออะไรฉันไม่เคยได้ยินเลยฉันเคยได้ยินแต่ทุเรียนหมอนทองทุเรียนกันยาทุเรียนชนีแต่ต้องบอกทุเรียนเทศเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่เขาบอกว่าเป็นราชาเลยก็ว่าได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในตัวของทุเรียนเทศเนี่ยเขามีสรรพคุณเหลือร้นเขามีส่วนผสมหรือว่ารวมไปถึงนะคะสารอาหารต่างๆที่ช่วยยับยั้งค่ะเขาเรียกว่ายับยั้งเชื้อโรคต่างๆนะรวมไปถึงแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยใช่แล้วอย่างนึงนะคุณแม่คือตัวนี้ผสานกับตัวที่เรียกว่าต้นข้าวสาลีอ่อนหญ้าหวานทั้งหมดนี้พอผนึกกำลังรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมอย่างที่พี่เล็กซี่บอกมาแล้วก็ผ่านการวิจัยนะไม่ได้พูดลอยๆนะคุณผู้ชมผ่านงานวิจัยภาควิชาเภสัชวินิจฉัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะบอกว่ามีสารตัวนึงในจิงกัสซุยเนี่ยที่เรียกว่าแอคโทจินินตัวนี้มันทำให้เซลล์มะเร็งตายคุณแม่แล้วก็ยังไม่มีส่วนผสมของใบนะคะคือทุเรียนเทศเนี่ยเกิดเรากินใบไปด้วยคุณผู้ชมกินต่อเนื่องมันอาจจะทำลายไตได้แต่ว่าจิงกัสซุยเนี่ยเขาจะเอาเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์จริงๆนี่เป็นผลงานการวิจัยคุณผู้ชมลองดูนะนี่นะมีหลักฐานชัดเจนค่ะคุณผู้ชมขาบอกชัดเจนมากนะสู้มะเร็งเจ๋งกว่าการทำคีโมนะคะนี่เขามีหลักฐานการวิจัยมาแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่านอกจากโรคมะเร็งแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในการที่รักษาหรือว่าในการที่เราจะเป็นทางเลือกในการดูแลตัวเองโรคเบาหวานโรคเบาหวานก็ได้ความดันถูกนะคะและอีกหลากหลายโรคใช่ค่ะคือเยอะมากหลากหลายโรคแต่อย่างที่บอกอ่ะคืออย่ารอให้เป็นแล้วมารักษาคุณต้องใช้เงินเยอะแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณเองคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่คุณรักก็ไม่ได้เป็นอะไรอาจจะมีแค่เจ็บป่วยออดๆแอดๆคุณก็กินไปดูแลนิดนึงเพราะว่าเนี่ยอย่าง1กล่องปกติแล้ว 1,500 บาทจริงๆก็คุ้มแล้วนะแต่วันนี้ยิ่งกว่าคุ้มเพราะว่าเราลดราคาพิเศษให้เป็นโปรโมชั่นที่จัดเต็มมาเพื่อแฟนคนดังขอชนเลยใช่ไหมคะคุณถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะของแพงๆเนี่ยรายการเราไม่ขายอย่างแน่นอนนะคะเรากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะไปต่อรองกับผู้บริหารมาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะขอลดราคาให้สำหรับแฟนรายการคนดังขอโชว์จากปกติ 1,500 บาทนะคะเราจัดเซตพิเศษค่ะ4กล่องในราคา 6,000 บาท 2,000 แพงไหมฮะเออปกติแพงไหมฮะ 6,000 บาท4กล่องเราจัดโปรโมชั่นนะ 1,500 1,500 1,500 4ครั้ง4กล่องเนี่ยก็ 6,000 บาทถือว่าแพงไหมก็จริงๆแล้วเกิดเพื่อสุขภาพอุ้ว่าก็ไม่แพง ถ้ามันดีจริงมันฆ่าเซลล์มะเร็งตายจริงก็ไม่แพงและคือต้องบอกว่าการรักษาโรคมะเร็งหรือว่าการรักษาโรคภูมิแพ้โรคไตหรือว่าโรคเบาหวานต่างๆเนี่ยต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าอย่างต่ำนะคะหลักหมื่นถึงหลักแสนต้องบอกแบบนี้แต่หน้าตรงหน้าของเราค่ะคุณผู้ชมขา4กล่องนะคะจากปกติ 6,000 บาทลดราคาหั่นพิเศษเกินครึ่งลดเกิน 50% อีกค่ะเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นนะเฉลี่ยแล้ว1กล่องเนี่ยตก650บาทเท่านั้นเองคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณรอช้าไม่ได้แล้วเราบอกโปรโมชั่นกันก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยมันดียังไงมันดีต่อใครมันเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกคนบอกโปรโมชั่นกันก่อนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์กันที่จิงก้าไทยแลนด์หรือว่า call center โทรไปเลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอแต่วันนี้เราทั้ง3คนก็รอช้าไม่ได้พักผ่อนก็น้อยใช่มั้ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพ
ราบกันนิดนึงคุณแม่คะชงเลยค่ะหลายคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าทำงานที่กรุงเทพแล้วก็จะต้องส่งนะคะส่งผลิตภัณฑ์หรือส่งของต่างๆของดีเนี่ยกลับไปให้ที่บ้านกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่ากลับไปให้คุณปู่คุณย่าแต่หลายคนเนี่ยก็จะกลัวเรื่องของความลำบากนะคะว่าคนแก่เขาจะทำได้หรือเปล่าต้องไปตวงผลิตภัณฑ์นี้2ขีดไปตวงนี้1ช้อนชามันจะยากลำบากมากแต่ต้องบอกเลยจิกาจุยนะคะตอบโจทย์ของคนที่บอกว่าง่ายๆนะคะก็คือ1ซองค่ะผู้ชมค่ะฉีกซองและชงกับน้ำดื่มได้เลยนะคะน้ำหลายๆคนสงสัยว่าน้ำอะไรน้ำก็ง่ายๆเลยค่ะน้ำอุณหภูมิห้องของเราหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะคะง่ายๆค่ะแค่ฉีกซองชงแล้วดื่มสุขภาพคุณจะดีอย่างแน่นอนนะคะขออนุญาตทำให้กับคุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะว่าเรากินหอมมากเลยกินหอมมากคุณผู้ชมคะกินง่ายใช้ง่ายแล้วเหมาะกับคนยุคปัจจุบันที่ชอบอะไรง่ายๆก็จะได้สุขภาพดีแบบง่ายด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะคะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นน้ำอุ่นหรือเปล่าน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้คุณผู้ชมเนี่ยฉีกแล้วก็เทลงไปแบบนี้เลยนี่อ่ะพี่เล็กซี่ทำแล้วเนี่ยง่ายมากคือต้องบอกว่าถ้าคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่านะคะเขายังคงมีแรงฉีกซองเนี่ยเขาก็สามารถนะคะชงชิงกระจุยเนี่ยสามารถกินได้เลยทานได้เลยดูสิผู้หญิงข้อแขนเล็กๆอย่างอู๋เนี่ยยังฉีกได้เลยมันง่ายแสนง่ายมากๆคุณผู้ชมเตรียมน้ำหนึ่งแก้วประมาณนี้นะแล้วก็ฉีกปุ๊บเทลงไปเห็นไหมว่าเขาละลายได้ดีมากคุณผู้ชมแล้วอยากจะบอกว่าคือบางคนบอกอะไรที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่จะไม่อร่อยผมบอกได้เลยว่าปฏิวัติวงการใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้จิงกระจุยอร่อยและมีประโยชน์และต้องบอกว่าไม่ใช่อร่อยธรรมดานะอร่อยมากนี่และอยากจะถอดรหัสให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะว่าในแก้วนี้เนี่ยมีอะไรบ้างหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นนะคะว่ามีอะไรนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมขาตะกอนด้านล่างนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นต้นอ่อนของข้าวสาลีนะคะรวมไปถึงค่ะเกล็ดขาวๆนะคะนี่ก็คือ เขาเรียกว่าไงล่ะส่วนด้านในของทุเรียนเทศนั่นเองนะคะเนี่ยเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูได้เห็นนะคะเห็นไหมคะนี่มันเป็นตะกอนที่มีประโยชน์คุณผู้ชมเลยนะคะแล้วตอนนี้นะพี่เล็กซี่คืออูได้กลิ่นแบบหอมชื่นใจมากๆคุณผู้ชมลองนึกดูนะเวลาคุณซื้อเครื่องดื่มทั่วไปในห้างสรรพสินค้าตามร้านค้าต่างๆแก้วนึงเดี๋ยวนี้เกือบ100 60 70แต่วันนี้1กล่องมี12ซองแล้วลดพิเศษเหลือเพียงแค่กล่องละ650 4กล่องคุ้มค่าจะตายคือพกไปเลยคุณผู้ชมกินแบบนี้ดีกว่าคุณแม่คะ Cheers นี่มีประโยชน์ด้วยอย่าลืมนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ใช่ครับแต่อย่างนึงคือจริงๆแล้วหลายคนสงสัยคุณแม่ว่าแล้ว1วันเนี่ยต้องกินกี่ซองต้องบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าจะให้เห็นผลแล้วสุขภาพเราแข็งแรงดีเลยเนี่ย1วันนะคะก็ดื่มหรือว่าชงเนี่ย3เวลานะคะ3ซองด้วยกันนะคะนั่นก็คือช่วงเช้านะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ฉีกซองแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะและช่วงกลางวันเนี่ยก็สามารถดื่มได้อีก1ซองนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีก1ซองเท่ากับว่าวันนึงเนี่ย3ซองเราจะเห็นผลชัดเจนเลยนะคะว่าสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีการพิสูจน์ด้วยนะคะพิสูจน์ว่าเวลาเราดื่มแล้วเนี่ยนะคะไม่เกิน7วันเราจะเห็นผลเลยอย่างในเรื่องของกรณีเรานอนเป็นโรคภูมิแพ้ตื่นเช้ามาเป็นหวัดปึ๊ดปัดคัดจมูกนะคะเราจะไม่เป็นหวัดเราจะไม่คัดจมูกเลยเพราะร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะเราอุชอบมากนะคุณแม่ตรงที่อะไรรู้ไหมคือปกติทุกวันนี้หลายคนจะเจอว่าตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือคนรอบตัวก็ได้คนยุคปัจจุบันรู้ทำไมอ่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้มะเร็งสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นในวันนี้อูเองก็เป็นหนึ่งคนนะคุณแม่บางทีกินอาหารแบบแปลกๆแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันแสบกระเพาะแสบท้องแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าฉันจะเป็นมะเร็งฉันจะป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเรามีตัวช่วยตัวเลือกที่ดีนะคะในการดูแลสุขภาพดังนั้นวันนี้รอช้าไม่ได้ค่ะหันมาดูแลสุขภาพกันดีกว่ากับจิงกะจุ๊ยส์นะคะหมดแก้วเรียบร้อยแล้วสนใจข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็แอดไลน์ไปเลยที่จิงกะจุ๊ยส์ไทยแลนด์หรือว่าคอลเซ็นเตอร์โทรไปก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่021171516ค่ะนี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นสายส่วนสุขภาพนะคะคุณผู้ชมโทรไปปรึกษาก่อนก็ได้ก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะเราจะมีทีมคอลเซ็นเตอร์นะคะในการตอบคำถามรายละเอียดต่างๆคุณสงสัยเรื่องอะไรหรือว่าเป็นโรคนี้ทานได้หรือเปล่าดื่มได้หรือเปล่านะคะก็โทรถามคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะ021171516นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมขาว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่เขาบอกว่าเจ๋งมาก
เจ๋งในเรื่องของการดูแลตัวเองและเป็นอีกหนึ่งศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อด้วยใช่คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอาจจะเจออุ้มมาบ่อยครั้งคือปกติอุ้มเป็นคนที่เชื่อมาก คือมีความรู้สึกว่าถ้าอะไรทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนดิฉันก็อยากทำ อยากให้ชีวิตดีขึ้นบางคนอาจจะเคยเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนเลขทะเบียนรถแต่วันนี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนคิ้วสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าคุณแม่คือเปลี่ยนโง่เฮงบนใบหน้าเนี่ยแหละดิฉันไปมาแล้วค่ะนะฮะรวมไปน้องอูนะฮะรวมไปถึงคนดังอีกหลากหลายคนนะใช่ใช่ก็มีโอกาสนะฮะไปเปลี่ยนแปลงปฏิวัติตัวเองนะฮะก็เปลี่ยนเรื่องของทรงคิ้วก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่านอกจากการเปลี่ยนคิ้วแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนดวงด้วยนี่เขาบอกว่าดูคิ้วก็ดูได้ว่าคุณเนี่ยเป็นแบบคือเขาบอกว่าใช้ศาสตร์ธรรมชาติว่าตัวเราเองเนี่ยมีคิ้วเป็นเทวดาเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์แล้วคิ้วธรรมดายักษ์มนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามกับอาจารย์พัชสวิทย์นะคะเพราะอูเองเคยมีโอกาสได้เจอคือที่เจอนะพี่เดซี่เนื่องจากว่ามีเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาไปปรับดวงเปลี่ยนโง่เฮงกันโดยคิ้วอูก็เลยแบบอยากชีวิตดีๆเนาะนี่นะคะแต่ละคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามศาสตร์ของการสักคิ้วเลยนะคะรวมไปถึงเป็นการผสมผสานค่ะเรื่องของการสักคิ้วความสวยความงามนะคะแล้วก็ผนวกกับเรื่องของดวงด้วยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาตอบโจทย์สำหรับคนที่รักเรื่องความสวยความงามและตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเรื่องของชอบเรื่องของความเชื่อดวงเราสามารถเปลี่ยนได้บนใบหน้าเรานะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงหน้าอัดแน่นอัดเต็มเพราะว่าเตียงมาแล้วนะจะมาสักคิ้วด้วยสักคิ้วด้วยนะสักคิ้วด้วยรวมไปถึงโต๊ะนะโต๊ะอาจารย์อาจจะมีการแบบว่าพยากรณ์เรื่องของดวงด้วยนะคะก็พักเบรกแป๊บนึงค่ะผู้ชมขาช่วงหน้านะคะอัดแน่นอัดเต็มอย่างแน่นอนนะคะกับช่วงคนดังขอโชว์แชร์กันไปเยอะๆจ้าชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงและเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกขี้บ่นขี้งอนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณแต่งงานวันที่6กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตเดินเล่นเหรอ
ไม่เหนื่อยเหรอไทยประกันชีวิตกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีเจเนอรัลลี่ประกันความรักคุณกลับมาแล้วคุณผู้ชมขากับอีกหนึ่งช่วงของรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยสุดเข้มข้นและสุดอลังการมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะพิธีกรหญิงของดิฉันนะคะเขาเตรียมอะไรคะนี่ทำอะไรคะน้องอูขานี่กำลังกดแชร์อยู่รายการมาแล้วนะคะยังจะมาทำอะไรอยู่มาเล่นโทรศัพท์อยู่เธอน้องกำลังกดแชร์ไปเยอะๆเพราะวันนี้หลายๆคนเนี่ยอยากจะมีชีวิตดีขึ้นอูก็เลยอยากจะบอกช่องทางนิดนึงคุณผู้ชมอย่าพลาดทุกๆการติดตามรับชมทางช่องบัตรไทยแลนด์โดยเฉพาะรายการคนดังขอโชว์วันนี้กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเข้าไปเลยที่ www.facebook.com/ชนะแปดไทยแลนด์ไงคุณแม่ถูกต้องค่ะผู้ชมขารวมไปถึงนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะรวมไปถึง YouTube นะคะ Search Engine นะคะหรือว่า Google นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าพิมพ์คำว่า CS8 ไทยถ้าเป็นในส่วนของ Facebook เนี่ยเราจะมี Facebook Fanpage อยู่หลากหลายแฟนเพจด้วยกันนะคะแต่หลักๆคือ CS8 นะคะไลค์อันหนึ่ง CS8thai.shop.usa ใช่ไหมใช่แล้วหลากหลายช่องทางRoku TVก็ได้นะคะ Wellness Mark Shop ก็ได้ Fanpage ก็ได้แล้วก็ยังมี HBP Underscore Channel นะคะแล้วก็ยังไม่พอนะ @bybycancer.thai เอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนเลือกได้ตามใจคุณแต่วันนี้ต้องติดตามสำหรับใครที่อยากจะมีชีวิตดีขึ้นและอยากจะสวยเราเองลองมาแล้วคนดังในวงการหลายคนลองกันมาแล้วบางคนก็ไม่เปิดเผยบ้างอะไรอย่างงี้แต่อุ้มมีความรู้สึกว่าก็ชีวิตดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนคนอื่นเขาก็จะได้ดีเหมือนเราไงวันนี้ก็เลยต้องขอเชิญอาจารย์มาไงคะพี่นี่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะรวมไปถึงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราตอนที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะไม่แน่นะคะคุณอาจจะเป็นหนึ่งคนที่สามารถนะคะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการสักรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงดวงได้จากอาจารย์ชื่อดังนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าฟรีเออวันนี้ในรายการใช่ค่ะ อย่างแน่นอนนะคะและตอนนี้เนี่ยน้องอู้ขาอาจารย์อยู่แล้วฉันอยากเจออาจารย์แล้วด้วยต้องเจออาจารย์ซะหน้าเด็กมากอาจารย์มีของดีวันนี้ไม่รอช้านะคะต้อนรับด้วยอาจารย์พระสวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัส
สวัสดีค่ะกราบเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะนี่ก็มีโอกาสได้เจออาจารย์ตัวเป็นๆสักทีนึงนะคะหลังจากที่แอบส่องดูแต่ใน YouTube นี่ไงก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าถือว่าเป็นเกียรติของรายการเราอย่างยิ่งนะคะใช่แล้วก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนจริงๆหลายคนอาจจะอยากรู้นะคะเรื่องราวความเป็นมาของอาจารย์ก่อนที่จะมาสักคิ้วจริงๆอาจารย์เนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตอาจารย์เหมือนกันก่อนหน้านี้อาจารย์ทำอะไรมาบ้างคะอาจารย์เป็นช่างทำผมครับมีอาชีพเป็นช่างทำผมอ๋อเป็นช่างทำผมครับผมแต่งหน้าตั้งแต่ขอโทษนะอายุเท่าไหร่คะอาจารย์ขาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการทำผมเรียนจบป.6ก็เรียนทำผมเลยไปอยู่กับร้านดังๆที่แถวบ้านที่ตลาดของผมแล้วก็ใช้ชีวิตในการทำผมมาเรื่อยแล้วก็เป็นคนชอบดูดวงก็ได้วิชามาจากพ่อที่พ่อเขาเก่งทางด้านภูมิชาติตลาดภูมิชาติก็อ่านมาแต่เด็กจนเข้าใจแต่ครั้งนี้พ่อเขาเคยบอกว่าถ้าคนเราน่ะถ้าเปลี่ยนดวงชะตาได้ต้องจะรวยได้เขาบอกว่าในบ้านน่ะเขาบอกว่ามีพลอยเนี่ยคนเดียวที่สามารถทำดวงชะตาพี่น้องรวยได้ในการเปลี่ยนดวงคือคุณพ่อเป็นคนดูดวงในครอบครัวด้วยแล้วเขาบอกว่าอาจารย์นี่แหละที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวเราเองได้แล้วตอนนั้นอาจารย์เชื่อไหมคะอาจารย์ก็ไม่เชื่อแต่พ่อเคยบอกว่าคอยดูน้องชายจะรวยมากอยู่คนเดียวในบ้านที่รวยได้คนอื่นจะไม่รวยปรากฏว่าน้องชายก็รวยได้จริงๆแค่อายุ15ก็รวยละน้องชายอาจารย์รวยยังไงคะอาจารย์ค่ะเขาทำงานบริษัทต่อมาเขามาเปิดธุรกิจเองทำเพจส่งออกนอกเลยนะเขาทำงานบริษัทประมาณ 3-4 ปีแล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองในการทำเพจส่งปรากฏว่ารวยแต่พี่ชายคนรองน่ะคนรองนั้นก็รวยแต่สุดท้ายโดนปล้น3รอบหมดเลยฮะกลับมาจนพี่ชายคนโตอีกคนนึงก็ไปทำธุรกิจขายตรงแล้วก็เจ๊งหมดคนที่เคยรวยเจ๊งหมดทุกคนเลยครับก็คือมีน้องเนี่ยแหละที่รวยแล้วตัวอาจารย์เองล่ะคะที่ไปทำให้เขารวยเราล่ะใช่อาจารย์ก็ไม่รวยฮะเพราะว่าอันนั้นเขารวยด้วยดวงของเขาเองพื้นฐานอาจารย์ก็ไม่รวยก็ใช้ชีวิตมาเดี๋ยวมีหมดจนมาเจอแฟนคนปัจจุบันเนี่ยก็อาจารย์ก็มีร้านทำผมอยู่ดีๆนี่แหละปรากฏว่าอยู่คนนี้แล้วหมดเลยครับจนเลยครับจนเลย3ปีแต่เขาไม่ทิ้งอาจารย์เพราะในดวงอาจารย์เนี่ยถ้ามีแฟนจนแล้วก็ต้องทิ้งแต่คนนี้แปลกมากไม่ทิ้ง3ปีแล้วก็เลยอาจารย์ก็ออกคนนี้สามารถเปลี่ยนดวงอาจารย์ได้อาจารย์ก็เลยให้แฟนสักคิ้วอาจารย์ข้างนึงนะค่ะอาจารย์สักของตัวเองข้างนึงแล้วก็สักสองคนสักคิ้วเปลี่ยนสลับกันสักสลับกันสักเสร็จแล้วอาจารย์ก็ทำพิธีเปลี่ยนวันปีเกิดเอาฤกษ์ที่ดีที่สุดเวลาเกิดที่ดีที่สุดนักษัตริย์ดีที่สุดก็คือเทวดาย้ายแฟนเข้าปีมะแมววันจันทร์แพทย์สิทธิ์ผีเลี้ยงนะตัวอาจารย์ย้ายเข้าปีมะโรงวันเสาร์งูเทวดาเลี้ยงดวงเดิมเป็นวันพฤหัสงูมีกรรมงูถูกตีหลังหักประมาณอย่างนี้ทำอะไรก็จะรวยยากอันนี้คือดูจากดวงโดยใช้ศาสตร์ธรรมชาติเหรอใช้ศาสตร์ธรรมชาติใช่อันนี้ก็ไปทำบุญตักบาตรกลับมาปกติร้านเนี่ยจะเปิดแต่กลางคืนไม่ได้เปิดกลางวันอยู่ตลาดห้วยขวางก็เลยมาเปิดเป็นกลางวันว่าเราทำบุญมาแล้วลองเปิดกลางวันที่เป็นไงก็เปลี่ยนราคาร้านหมดเลยราคาหน้าร้านเปลี่ยนหมดเลย50บาทนี่เปลี่ยนเป็น250หมายถึงว่าตัดผมเหรอคะสะใด50บาทสะใดจากปกติ50บาทเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาเป็น250แล้วก็250เลยแล้วก็450เปลี่ยนแปลงทำไมคะราคามันแพงขึ้นแล้วลูกค้าจะเข้าเหรอคะก็เราเชื่อว่าเราเปลี่ยนดวงแล้วดวงเราดีมันน่าจะมีคนเข้าเชื่ออย่างนั้นปรากฏว่ามีคนเข้าก็ราคาซอย99บาทนี่ถูกสุดแล้วนะเปลี่ยนเป็น250ถึง360แล้วลูกค้าเข้ามาเยอะไหมคะเยอะครับเข้ามาตอนแรกก็เข้ามาส่วนมากก็เข้ามาทำผมต่อผมแถวละ199ผู้ชาย399ถึง1,599เปลี่ยนเลยครับต่ำสุด900ถึง3,000ฝ่าโอ้โหราคายืดผมเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็เปลี่ยนหมดเลยแต่ในทางกลับกันพอราคาแพงขึ้นแต่ลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นด้วยก็รถคันแรกก็เป็นน้องที่ขับเบนซ์มาจอดทำเลยครับแล้วเพื่อนวันนี้ก็เป็นลูกค้าที่อยู่ถาวรตอนนี้ไม่ได้ทำผมก็ไม่ได้ทำแล้วก็มาทำต่อผมเลยหัวแรกเลยครับได้45,000เลยครับโอ้โหนั่นอาจารย์เชื่อว่ามาจากการเปลี่ยนดวงแต่อุ้ยยังสงสัยพี่เล็กซี่ว่าแล้วการเปลี่ยนดวงมันสามารถเปลี่ยนได้จริงเหรอคะอาจารย์ก็ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อว่าเอ๊ะมันฟุบหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำมาถึงทุ่มนึงทำได้ 70,000 ค่ะแต่วันที่2เป็นอย่างเหมือนเดิมอีกครับทำประมาณ7วันเก็บได้ 250,000 เลยโอ้ 7,250,000 ใช่แล้วก็ไปดาวรถโฟกัสมาขับเลยคันนึงนั่นคือตัวอาจารย์ที่เปลี่ยนเองใช่ก็เลยเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนได้จริงๆก็เลย
คนก็เลยสงสัยว่าทำไมรวยขึ้นก็เริ่มมาทำทีละคนละคนอ๋อจากคนใกล้ตัวก่อนใช่ใกล้ตัวแม่ค้าแถวแถวนาราเนี่ยก็ถูกหวยกันถูกหวยก็ไม่กล้าบอกนะก็กลัวแบบเอ้ยงมงายหรือเปล่าประมาณนี้คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นศาสตร์ของความเชื่อรวมกับนะคะเรื่องของความสวยความงามอาจารย์เนี่ยปกตินะคะคือเสริมสวยรวมไปถึงตัดผมทำเกี่ยวกับผมนะคะและเราก็มีศาสตร์ในเรื่องของการดูดวงอยู่แล้วกับครอบครัวนะคะเอามันมาจอยกันเอามันผนวกกันนะคะก็คือต้องบอกว่าแล้วอาจารย์ทราบได้ไงคะว่าการจอยกันรวมกันและผนวกกันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการสักคิ้วก็สังเกตที่ว่าเราแต่งหน้าเนี่ยคนไหนที่มีคิ้วสวยๆสมัยจะมีแฟนหล่อรวยนะแล้วแฟนก็เอาใจเคยมีครั้งนึงลูกค้าเนี่ยไปสักคิ้วถาวรมาปรากฏเลิกกับแฟนแฟนไปเที่ยวก็เลยมาหาอาจารย์ว่าเกี่ยวเขาสักคิ้วหรือเปล่าว่าทำให้เป็นอย่างนี้อาจารย์ไหนลองเขียนคิ้วแบบที่อาจารย์เคยเขียนที่ว่าจะมีผลไหมปรากฏว่ามีผลแฟนมาเหมือนเดิมอ๋อเหรอคะกันนี้กันนี้ตอนนอนก็ไม่กล้าลบคิ้วกลัวไปอีกกลัวไปอีกไม่กล้าลบท่านอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์สักให้แล้วกันสักให้เลยไม่ต้องจะได้ลบได้อาจารย์ก็แก้อาจารย์ไปสั่งชัตทูด้วยใช้เข็มชัตทูเครื่องสักขยะเนี่ยสักให้อ๋อเปลี่ยนสักเปลี่ยนคิ้วอย่างนี้ก็เลยสักให้ปุ๊บปรากฏว่าแฟนดีแต่ก็ยังทะเลาะกันก็เลยไปถามว่าแฟนเนี่ยเกิดปีอะไรเขาบอกว่าแฟนเกิดปีจอเอาแสดงว่าแฟนเป็นยักษ์อันนี้ตัวน้องผู้หญิงเป็นเทวดาคือเทวดาแต่ปีเกิดเป็นมนุษย์นะครับปีเถาะปีเถาะวันจันทร์ก็กระต่ายเทวดาเลี้ยงปรากฏว่าแฟนปีจอนั้นเป็นสุนัขผอมโซอาจารย์สามารถดูได้แบบนี้เลยคือตำราของพรหมธาตุพรหมธาตุหรือพรหมชาติคะพรหมชาติพรหมชาตินะคะก็คือเป็นตำราที่เราสามารถดูได้เลยว่าเป็นดวงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยมาดูว่าเอ๊ะคิ้วเดิมแฟนเป็นอะไรก็ดูคิ้วเดิมเป็นมนุษย์แล้วมีหางคิ้วเป็นยักษ์พอผู้หญิงสักคิ้วเทวดาเลยไปกระทบกันกับผู้ชายท่านี้บอกว่าไอ้แฟนไม่เชื่อเรื่องจะสักคิ้วเขาไม่ยอมสักแน่หาว่าเดี๋ยวหาว่าเป็นกระเทยเป็นอะไรประมาณอย่างนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนดวงดูอาจารย์ก็เปลี่ยนเขามาลงวันเสาร์ปรากฏแฟนที่เคยผู้หญิงเลี้ยงนะครับกลับกลายเป็นคนรวยเลี้ยงผู้หญิงได้ครับโอ้โหอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับลูกศิษย์นะคะแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องดูคิ้วก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อู้อยากจะรู้ว่าที่อู้เขียนมาแบบนี้จริงๆอู้ผ่านการสักอาจารย์มาแล้วแหละแต่ว่ารอบนึงอันเนี้ยคิ้วลักษณะเป็นยังไงคะอาจารย์อันนี้เขียนถ้าเราเขียนเองอย่างนี้ของหนูยังเขียนไม่เป็นเทวดาค่ะไม่เป็นเทวดาผู้หญิงแต่เขียนหัวคิ้วเป็นเทวดาผู้ชายหัวคิ้วเป็นเทวดาผู้ชายหางคิ้วเป็นเทวดาผู้หญิงแล้วค่ะท่านี้ถ้าสักเราจะเขียนไม่ได้ค่ะต้องเติมก่อนของหนูยังไม่ได้เติมอู้ยังไม่ได้เติมถ้าเติมแล้วจะเขียนได้ดูยังไงว่าเป็นหัวเทวดาผู้ชายเทวดาผู้หญิงคะอาจารย์มันจะใหญ่แล้วก็แข็งมันไม่นุ่มนะใหญ่แล้วคือหัวต้องบางๆกว่านี้เหรอคะใช่อ๋อมันจะต้องตอนเขียนต้องเขียนขึ้นทั้งหมดค่ะให้ปัดขึ้นทุกเส้นต้องขึ้นนี่บางเส้นมันนอนมาต้องใช้มัทราที่เป็นเส้นแข็งๆที่มีเกลียวปัดขึ้นทุกเส้นให้ขึ้นได้หมดเลยครับปัดขึ้นทุกเส้นนั่นแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องมีโอกาสไปศึกษาเรื่องของทรงคิ้วหรือว่าแบบคิ้วรวมไปถึงเรื่องของการสักคิ้วค่ะมีได้ไปร่ำเรียนไหมคะไม่อันนี้ไม่ได้เรียนจากไหนเลยศึกษาด้วยตนเองเพราะว่าคนที่มาทำผมจะมีคิ้วก็จะดูคิ้วแต่ละคนละคนว่าคนไหนคิ้วสวยเป็นไงคิ้วไม่สวยเป็นไงคิ้วแหว่งเป็นไงก็ดูแล้วมาวิเคราะห์รวมๆหลายๆแสนคนก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อคิ้วทรงอย่างนี้มันเป็นเทวดาอันนี้เป็นยักษ์นี่เป็นนุชเพราะว่าคิ้วแบบนี้ชอบเที่ยวกินเหล้าสูบบุหรี่อันนี้มนุษย์ไม่มีเงินตอนจ่ายค่าทำผมพกแต่แบงค์ร้อยแบงค์20แสดงมนุษย์แน่แล้วยักษ์ราคายักษ์ยักษ์นี่มาครั้งมาครั้งชอบต่อราคาต่อราคาดีมีโกงด้วยนะมันดีมีโกงบอกว่าเดี๋ยวพอดีอาจารย์ติดลูกศิษย์ติดลูกค้าทำผมต่อผมก็ทิ้งไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวอย่าไปกดเงินให้แล้วกันบอกว่าไม่มีเบี้ยย่อยจะจ่ายเนี่ยมันไม่มีไม่มีจ่ายไม่พอประมาณอย่างเงี้ยเยอะอยู่นะ 5,000 บาทจ่ายมา 3,000 อีก 2,000 ไปกดให้หายเลยแสดงว่าที่คิ้วยักษ์ด้วยยักษ์อันนี้คือมีไม่จ่ายด้วยอย่างนี้เดี๋ยวดูพี่คิ้วพี่เล็กซี่นิดนึงว่าคิ้วแบบนี้เป็นลักษณะยังไงอันนี้ถ้าดูแล้วจะต้องแก้นะครับเพราะว่าดูแล้วถ้าไม่แก้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหนูว่ามีโอกาสได้สักคิ้วมาแต่อันนี้คือเป็นการเขียนคิ้วทับเข้าไปอีกทีนึงอันนี้อาจจะไปกระทบกับคนที่เคยสักให้อันนี้ต้องขออนุญาตด้วยว่าบางทีคนสักเพื่อสวยงามไม่รู้ว่าคืออะไรนะถ้าดูจากอย่างเงี้ยข้างด้านซ้ายนะด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยเทวดาผู้ชายแล้วมนุษย์ผู้หญิงค่ะนะ
พอคิดว่าได้เทวดาอยู่แต่หางคิ้วเป็นมนุษย์ผู้หญิงทำให้เราเนี่ยนะหาเงินแบบเทวดานะใช้แบบมนุษย์ใช้ในการซื้อของที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วข้างขวาของเราเป็นยักษ์ผู้หญิงนะครับเป็นยักษ์ผู้หญิงแล้วเทวดาผู้ชายนี่มันไฟกันครับหาแบบยักษ์หาแบบเทวดาหาแบบยักษ์ใช้แบบเทวดาครับทำให้เราใช้เงินเก่งก็หมายความว่ามี2แบบในตัวคนคนเดียวอย่างเช่นเป็นคนฟุ่มเฟือยแต่หาเงินไม่เก่งกับอีกมุมนึงคือหาเงินเก่งมากแต่ประหยัดอย่างเงี้ยฮะดูจากคิ้วแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์บอกว่าศาสตร์ภูมิชาติก็คือสามารถเอาวันเดือนปีเกิดมาดูว่าเรามีภูมิมีชาติเป็นอะไรใช่ครับจากวันเดือนปีเกิดยังมีเกิดอันนี้เกิดปีอะไรครับปีวอกค่ะปีวอกภูมิชาติเป็นยักษ์เราก็มีคิ้วที่เป็นยักษ์อยู่ค่ะแต่เราเป็นยักษ์ผู้หญิงเพราะเป็นแฟนกับตัวเราเราจะมีปัญหาเรื่องความรักเพราะเรามีคิ้วที่เป็นแฟนกับตัวเราแล้วที่เป็นยักษ์ผู้หญิงแล้วร่างเราเป็นยักษ์ผู้ชายเป็นแฟนกันความรักจะไม่ดีครับความรักไม่ดีในแง่ลักษณะประมาณไหนถ้าเราเลี้ยงเขาได้เขาจะอยู่กับเราได้เป็นประมาณอย่างนี้เพราะหางคิ้วที่เป็นมนุษย์ทำให้แฟนไม่รวยเป็นแบบนั้นใช่ใช่แต่แฟนน่ะแฟนจะหล่อนะครับเพราะว่าหางคิ้วอีกข้างนึงที่เป็นเทวดาผู้หญิงนี่แฟนหล่อแฟนยังไม่เกิดค่ะอาจารย์ถ้ามีแฟนหล่อตายไปหลายปีแล้วนะฮะยังไม่เกิดมาใหม่เลยค่ะใช่ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนคิ้วเปลี่ยนดวงอยากได้แฟนมีแฟนเลยไหมคะอาจารย์อันนี้ต้องย้ายนะครับต้องย้ายเหมือนดีเจที่อาจารย์ให้ที่ไม่เอ่ยนามย้ายเป็นเทวดาผู้หญิงอันนี้ต้องเข้าปีมะแมวันจันทร์เลยแล้วเข้าราศีกันเลยเอาเลิกเกิดที่ดีทั้งหมดเลยเอาขึ้นแบบ14ค่ำเลยแรงเลยอันนี้เข้าราศีกันเข้าลัคนาตุลก็ได้นะนะอันนี้ก็จะดีชีวิตก็จะเปลี่ยนแล้วทำคิ้วเป็นเทวดาผู้หญิงทั้งหมดแต่ตาเราแต่ตาของเราเป็นเทวดาผู้ชายจมูกเป็นเทวดาผู้หญิงปากเป็นเทวดาผู้หญิงมีใบหน้าเป็นมนุษย์พระโพธิสัตว์ใจบุญส่วนทานใบหูเทวดารูปร่างเราก็ถือว่าเป็นเทวดาผู้หญิงคือเทวดาผู้หญิงถือว่าโอเคนะครับแต่แค่เราแก้คิ้วแก้คิ้วนิดเดียวนะฮะแต่ได้มือต้องดูอีกว่าเป็นยังไงลายมือจริงๆแล้วอาจารย์พี่เล็กซี่เนี่ยไปเจออาจารย์เพราะเพื่อนในวงการบันเทิงแล้วคือหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าสักคิ้วมันก็ทำให้เราดูสวยขึ้นเนาะแล้วเกิดสักคิ้วแล้วเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นอ่ะทำไมจะไม่ลองก็เลยปรากฏว่าไปลองมาเลยถามอาจารย์เผื่อแฟนๆรายการถามเผื่อพี่เล็กซี่แล้วก็แฟนๆรายการว่าการสักคิ้วแต่ละครั้งเนี่ยที่อาจารย์สักใช้เวลานานแค่ไหนคะสักคิ้วจริงๆใช้เวลาไม่นานถ้า3มิติประมาณ3นาทีถ้า6มิติก็5นาทีโดยไม่ต้องวาดแบบเลยสักจากความรู้สึกจริงๆของเราที่เราต้องการว่าให้เขาเป็นแบบไหนจินตนาการสักการสักอย่างที่อุสักมาวันนั้นคือเป็นแบบ3มิติของอันนี้6มิติอ๋อ6มิติเดี๋ยววันนี้ก็เติมเป็น9มิติให้โอ้9มิติมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงก็อาจารย์ถามเส้นทุกเส้นจะขึ้นหมดแล้วก็พนมกันครับจะมองมาแล้วจะพนมแล้วนูนขึ้นครับอ๋อแล้วจะเหมือนของจริงเลย9มิติครับโอ้โหคือเรียกว่าล้ำหน้าของการสักคิ้วไปแล้วครับแล้วมีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ9มิตินี่มีลิขสิทธิ์9มิติคือมันไขกันเหรอคะหรือไฟกันเพราะว่าคนคิ้วของเราปกติทั่วไปจะลงตลอดแนวพอสักขึ้นจะไฟกันอัตโนมัติเลยครับถ้าไม่ไขไม่ได้เหรอคะอาจารย์มันต้องเป็นเครื่องหมายคูณครับชีวิตเราถึงจะคูณ2ถ้ามี10บาทก็คูณ2อ๋อคูณไปอีกอันนี้คูณ9ถ้ามีล้านนึงก็คูณ2คูณ9เข้าไปเลยอันนี้คูณ9ครับถ้ามีล้านก็คูณ9เข้าไปเลยครับนี่นะในขณะที่พูดอยู่ค่ะผู้ชมขาเราอาจจะกำลังสงสัยว่าการสักคิ้ว6มิติสักคิ้ว9มิติเป็นอย่างไรนะวันนี้ค่ะเรามีเคสสตาร์ดี้นะนั่นก็คือการเราไปบันทึกคลิปมานะคะซึ่งสาวคนนี้เขาไปใช้บริการนะก็คือในศาสตร์ของอาจารย์เลยนะคะจะเป็นใครไปชมคลิปกันค่ะผู้ชมค่ะบอกเลยค่ะว่าดิฉันเองค่ะไม่ใช่ใครอ้าวหน้ามันคุ้นมากเลยอ่ะอ๋อเป็นน้องอู้เองนะคะเองทั้งก็นี่อาจารย์ก็คือใช้ความรู้สึกในการสักใช่ไหมคะทุกเส้นจะสักขึ้นหมดเลยครับไม่มีการสักลงแล้วก็เครื่องมือก็เป็นเครื่องมือในเรื่องของการสักคิ้วใช่ครับนี่ไงเครื่องจะเดินเบาแล้วไม่เจ็บครับไม่ทายาชาด้วยนะพี่เล็กปกติแล้วเนี่ยเวลาสักคิ้วไปต้องทายาชาไปแบบนี้เลยเหรอคะไม่ทาถ้าคิ้วสาวรจะใส่ยาชาต้องการให้สีมันกระจายตัวแต่อย่างนี้ไม่ใส่ยาชาก็ไม่เจ็บเพราะว่ามันเป็นลายเส้นเล็กๆเพราะว่าถ้าใส่ยาชาเส้นมันจะใหญ่ขึ้นแล้วทำให้ไม่สวย อันนี้เขาเรียกว่าสักแบบแทททูหรือว่าสักแบบ
ฟรีแฮนด์แททูครับอ๋อเป็นแททูนะแต่ไม่ถาวรอยู่ได้ประมาณ6เดือนเติมทีเติมทุกครั้ง6เดือนลูกศิษย์เก่าๆบางคนที่ทำไปแล้วไม่ได้มาเติมต้องให้มาเติมนะครับ6เดือนเติมครั้งนึงหรือ3เดือนเติมดวงชะตาถึงจะพุ่งถ้าดูจากรายการนี้ก็ให้ติดต่อนัดคิวเติมได้นะครับ6เดือนเติมครั้งนะครับผู้ชมขาใครที่สักคิ้วไปใช้บริการของอาจารย์แล้วนะฮะก็กลับไปสักคิ้วเลยนะฮะ6เดือนสักทีนึงไปเติมกันทีนึงนะฮะก็นี่คือเรื่องของการสักคิ้วก็คืออาจารย์เปลี่ยนจากคิ้วอะไรเป็นคิ้วอะไรนะคะนี้ปกติของอู๋เป็นคิ้วอะไรนะคะคิ้วเดิมเนี่ยนะพอสักแล้วจะจำไม่ได้ละจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยเราจะทายไม่ถูกละค่ะแต่คิ้วเดิมเนื่องจากปีเกิดไม่แน่จำไม่ได้ว่าปีเกิดปีอะไรปี27แต่เป็นปีกุลเพราะเกิดต้นปีถ้าเกิดว่าปีกุลหัวคิ้วต้องเป็นยักษ์ผู้ชายครับอ๋อเพราะว่ายักษ์ผู้ชายก็จะเข้ากับคิ้วกับร่างที่เป็นมนุษย์แล้วพระอภัยมณีหนีเสื้อสมุทรต้องแบบนี้ด้วยอันนี้แก้เป็นเทวดาเพราะว่าใบหน้าของน้องเขาเป็นเทวดาทั้งหมดนะครับถ้ามีคิ้วเป็นยักษ์จะไม่โอเคทำให้มีบุตรไม่ได้ประมาณนี้ถ้ามีแฟนอ้าวจริงหรอ นี่กังวลเรื่องบุตรอยู่เลยอ่ะ นี่แสดงว่าพอสักคิ้วเป็นเทวดาแล้วมันก็สามารถมีได้อันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมนะคะคือเป็นศาสตร์ธรรมชาตินะคะนี่คือสักแบบไม่นานใช่ไหมอาจารย์ไม่นานครับไม่นานพอแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็คือไม่เจ็บไม่น่ากลัวครับค่ะนะคะก็ตอนนี้นะคะมีคุณผู้ชมนะคะรายงานมาสวัสดีครับทุกคนนะคะคุณโกมินนะคะน้องอาร์มรายงานตัวครับนะคะก็คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความใน Facebook Live มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะรวมไปถึงส่งคำถามมาถามอาจารย์ได้นะคะเราจะเป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางในการถามอาจารย์ให้ยังไม่หมดพี่แท็กซี่เมื่อกี้ของอู๋เนี่ยใช้เวลาแค่นั้นน่ะเสร็จแล้วคือมันแตกต่างจากการสักคิ้วทั่วไปที่ใช้แบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลองไปดูกันใช่ใช่ลองไปดูอีกคนนึงนะคะว่าสักคิ้วแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะนี่นะคะเป็นลายเส้นทุกเส้นจะขึ้นหมดเลยอันนี้คือเขาเคยสักคิ้วอันเดิมมาแล้วใช่ไหมคะไม่เคยครับไม่เคยอันนี้ภาพนี้คือเติมเป็น9มิติรอบ2อ๋ออันนี้คือเติมอันนี้ช่างที่ร้านอาจารย์เองโอ้ตอนนี้รวยมากก็คือสามารถที่จะมาเรียนได้สำหรับใครที่อยากจะทำเป็นอาชีพอย่างเงี้ยอันนี้เขาเป็นช่างทำผมประจำร้านอาจารย์ที่สาขาลาดพร้าวเป็นช่างทำผมร้านอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนแปลงให้เขาต้องแก้ครับงั้นไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ได้แก้ให้เขารวยขึ้นอย่างเงี้ยคะแล้วตอนนี้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนฮะตอนนี้มีซื้อที่แถวเพชรบูรณ์ปลูกบ้านนะฮะตอนนี้ถมดินแล้วเขาเป็นลูกจ้างมาหลายปีมากแล้วไม่รวยตอนนี้ซื้อบ้านซื้ออะไรถมที่จะปลูกบ้านนะครับค่ะปกติอาจารย์รับดูดวงด้วยก็คือต้องดูก่อนที่จะสักคิ้วดูก่อนที่จะสักว่าดวงต้องเปลี่ยนไหมบางคนถ้าไม่เปลี่ยนดวงก็จะไม่สักให้ต้องตกลงว่าต้องเปลี่ยนดวงอาจจะทำคิ้วไปสัก 2-3 อาทิตย์แล้วมาเปลี่ยนดวงทีหลังเพราะงั้นจะไม่เข้ากับดวงชะตาถ้าเกิดเรามีคิ้วเป็นยักษ์มีดวงเป็นมนุษย์มีดวงคิ้วเป็นเทวดามีดวงเป็นยักษ์มีพรหมชาติเป็นยักษ์คิ้วเทวดาพรหมชาติเป็นมนุษย์ก็หาแบบเทวดาเก็บได้แบบมนุษย์ก็ไม่อยู่ใช้หาแบบเทวดาใช้แบบยักษ์เพราะว่าเงินเทวดายักษ์ไม่เก็บครับใช้หมดเลยแต่กรณีคนมีคิ้วเป็นยักษ์มีร่างเป็นเทวดาก็จะไม่เก็บเหมือนกันเรื่องการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนยากไหมคะอาจารย์ขาไม่ยากครับแค่เวลา15นาที15นาทีในการเปลี่ยนดวงอาจารย์ก็จะดูคำเขาเรียกว่าคำนวณแล้วก็ทำนายอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยนแล้ววันเดือนปีเกิดหนูอันเดิมล่ะคะก็ใช้ปกติฮะใช้ตามบัตรประชาชนข้าราชการแต่การดูอะไรที่เป็นมงคลซื้อรถซื้อบ้านใช้ดวงใหม่หมดเลยการแต่งงานใช้ดวงใหม่หมดเลยเคสเนี้ยมีบางคนจะแต่งงานแต่งไม่ได้ค่ะแม่แฟนไม่เอาเพราะว่าเกิดวันแพะอัปมงคลเกิดปีมะแมวันเสาร์เงี้ยแพะอัปมงคลจบเลยครับขอเลิกแต่งงานไม่ได้แม่แฟนอุ้ยเอาเข้าบ้านไม่ได้ถ้าดวงอย่างนี้มาเปลี่ยนกับอาจารย์ค่ะอาจารย์ให้วันดีปีเกิดไปทำให้ใหม่แพ้เศรษฐีเลี้ยงแต่งงานซื้อซีรีส์7ให้ทันเลยครับโอ้ยดิฉันอยากเป็นอย่างนี้มั่งจังเลยอ่ะก็อาจารย์เขาบอกอาจารย์เขาเชื่อไออาจารย์ก็เปลี่ยนได้เพราะอาจารย์ทำมาหลายคนเขารู้คืออาจารย์ก็เปลี่ยนตัวเองด้วยแล้วจากแต่ก่อนเนี่ยที่แบบเป็นคนธรรมดาคนนึงทุกวันนี้บ้านหลังใหญ่มีรถอาจารย์ก็ปรับดวงตัวเองแล้วก็ปรับดวงลูกศิษย์หลายคนรวมถึงอีกอย่างนึงนอกเหนือจากการสักคิ้วอันนี้นะคะมีการเปลี่ยนลายมือด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนลายมือพี่เอ็กซี่ใช่ไหมคะอยากดูมากเลยอ่ะคือแบบหนูข้างคาใจนะอยากดูอีกหลากหลายอย่างมากเลยนะฮะ
ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายดีๆมากๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะอยากรู้ว่าดวงเราเป็นอย่างไรรวมไปถึงนะคะว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก็ส่งคำถามมาได้เลยนะตอนนี้นะคะเรามีเรื่องของสัตว์ลายมือนอกจากสักคิ้วแล้วนะคะอาจารย์ก็ยังเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยใช่บางทีเมื่อก่อนเนี่ยทำไม่ได้ทำลายมือแต่มันมีปัญหาไอ้ทำแล้วทำไมมันเก็บเงินไม่อยู่ทำไมมันรั่วอยู่ก็เลยมาสังเกตลายมือค่ะพอดีมาดูคลิปหนึ่งเขาเป็นรายการดูลายมือหมื่นล้านอาจารย์ก็เลยมาดูสังเกตว่าลายมือเขากับอาจารย์ที่ดูนี่เหมือนกันไหมอาจารย์มาดูอ๋อลายมือคนรวยมันก็จะเหมือนอาจารย์ค่ะที่ดูหลายอันอาจารย์ก็เลยเอาลายมืออาจารย์ไปต้นแบบเพราะอาจารย์ไม่ได้ชำนาญในเรื่องลายมือแต่อาจารย์เอาลายมืออาจารย์ไปต้นแบบทุกครั้งที่ทำว่าลายมือเราขึ้นวันนี้ลายมือขึ้นเราได้เงินลูกค้าลูกศิษย์เยอะเราก็ลองทดลองทีละคนปรากฏว่าได้ผลท่านี้บางคนป่วยบ่อยๆปรากฏว่าลายมืออายุสั้นเขาโอ้ยลายมือแบบนี้อายุสั้นก็ดูในตำราของคนอื่นอาจารย์คือลายมืออายุสั้นสักลายมือต่อให้มันยาวขึ้นอย่างแม่อาจารย์เนี่ยเขาบอกอายุ70เสียชีวิตตอนนี้แม่อาจารย์เกิดแล้วก็คือเราต่อไปต่อลายมือต่อลายมือถ้ามันไม่มีเส้นวาสนาก็ทำเส้นวาสนาอย่างคนเชื่อชมพูเมื่อกี้อันนั้นป่วยเป็นนี่แหละมาฝึกขาทั้งแขนก็คืออาจารย์ต้องไปที่โรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยครับไปต่อรายมือกันที่โรงพยาบาลเลยนะคะมาจากอเมริกาปรากฏว่ากลับอเมริกาไปแล้วไม่ป่วยคือจริงๆอ้วกเปลี่ยนลายมือมาแล้วแต่เวลาเปลี่ยนสักลงไปเนี่ยมันจะแบบเป็นเส้นเล็กมากอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดอาจารย์ไปที่โรงพยาบาลเลยอ๋ออันนี้เชิญไปที่โรงพยาบาลใช่ก็คือเขานอนป่วยอยู่นอนไม่สบายอยู่นะฮะแต่เวลาสักลายมือพี่เล็กหลายคนจะคิดว่าสักแล้วมันจะเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บอ่ะมันดูแบบถ้าเจ็บเข็มของเขาเนี่ยจะปรับได้นะครับเนี่ยเข็มจะเป็นพิเศษจากลายมือนะจะปรับได้นะเป็นเข็มเฉพาะบุคคลนะฮะของใครของมันคือว่าใครเราทิ้งเลยนะปรับให้ความลึกตื้นได้อาจจะมันก็เข็มสักคิ้วเหมือนกันอันนี้จะปลอดเชื้อปลอดเชื้ออย่างแน่นอนนะแล้วก็เข็มไข่เข็มมันนะฮะแล้วต้องบอกแบบนี้อารมณ์คล้ายๆกับเราเอาดินสอกดใช่ไหมคะดินสอกดอารมณ์ไม่ได้เจ็บมากนะก็คือเหมือนเอาดินสอกดมาขีดตรงมืออะไรแบบนี้ไม่เจ็บเลยพี่เล็กก็อู้ทำมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเวลาสักคิ้วอะไรแบบนี้ต้องถือครุฑอยู่ในมือคะอาจารย์คนเราเนี่ยปกติแล้วคนเราเป็นพญานาคแต่ส่วนมากเราอยู่กับครุฑอย่างเราไปธนาคารก็เป็นครุฑโฉนดที่ดินก็เป็นคุดบัตรประชาชนก็เป็นคุดฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนดวงชะตาให้เราอยู่กับคุดได้งั้นเราจะเก็บเงินไม่ได้เราซื้อบ้านโฉนดที่ดินทำไมอยู่ธนาคารเพราะเราแพ้สุดท้ายเราก็ผ่อนไม่ได้โดนยึดที่ดินเราไปอีกเป็นแบบนี้ไปอีกเราต้องทำดวงให้สามารถบูชาคุดได้ครับก็อยากเป็นคุดจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องอันนี้นิดนึงแล้วล่ะเพราะเลยนะเพราะว่าสมุดบัญชีขออนุญาตพูดอย่างนี้อาจารย์ค่ะว่าสมุดบัญชีเนี่ยเล็กซี่มีหลายธนาคารแต่ธนาคารหนึ่งที่มีครุฑเนี่ยมันไม่เดินสะพัดมันไม่เข้ามันออกอย่างเดียวก็เลยสุดท้ายเนี่ยต้องไปธนาคารอื่นๆที่ไม่มีครุฑเพิ่งสังเกตเพิ่งรู้เหมือนกันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมแต่สำหรับอู๋มองว่าอะไรที่ปรับแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครดิฉันก็ลองทุกวิถีทางแต่ว่าชีวิตมันก็โอเคขึ้นจริงๆนะความสัมพันธ์อะไรต่างๆในครอบครัวชีวิตทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอู๋เติมมาละครอู๋สักมาครั้งหนึ่งจะมาเติมคิ้วรอบที่2รวมถึงพี่เล็กซี่เองก็สนใจอยากจะปรับเปลี่ยนในส่วนของลายมือก็จะทำผู้ชมครับจะทำเส้นวาสนาเส้นการเงินเส้นความรักเส้นได้แต่งงานเส้นที่เก็บเงินอยู่เส้นมรดกจะทำทุกเส้นเลยที่เป็นมงคลทั้งหมดซื้อหวยดีค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ที่ถูกวันที่5เป็นปึกเลยโอ้แล้วถ้าชีวิตหนูเปลี่ยนเนี่ยนะคะอาจารย์บอกงี้เลยหนูจะไม่นอนให้อาจารย์สักคิ้วเลยค่ะนะคะถ้าลายมือเนี่ยแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราเชื่อแต่ต้องเปลี่ยนดวงด้วยเปลี่ยนคิ้วด้วยที่จะทำลายมือได้ถ้าไปทำลายมือเลยไม่ได้เพราะลายมือนี่มันมีผลกับดวงเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายมือเทวดาเกิดดวงเป็นยักษ์มีผลจะดึงจะพาเราไปทางที่ไม่ดีเนี่ยแหละจะต้องศึกษาดีๆด้วยนะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะเรื่องของการสักคิ้วและการพยากรณ์ดวงนะครับแบบสดๆในรายการของเรานะคะโดยนางแบบสาวค่ะที่จะมานอนอยู่บนเตียงให้อาจารย์สักคิ้ว9มิตินะคะ
จะเป็นใครต้องบอกแบบนี้ว่าช่วงหน้าเธอมาอย่างแน่นอนนะตอนนี้เธอแต่งหน้าอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมคนไหนนะฮะที่อยากจะทดลองรวมไปถึงนะอยากจะใช้บริการเนี่ยก็สามารถส่งข้อความมาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วส่งข้อความไม่แน่นะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีในการที่จะได้สักคิ้วแล้วก็ดูดวงกับท่านอาจารย์ด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชนะแบบไทยแลนด์ค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีนครศรีดีๆนครศรีดีกว่าเดิมเป็นดีๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปนั่นเองค่ะนะคะกับแคมเปญนครศรีดีๆนครศรีธรรมราชดีกว่านะคะจากการนำของนายจำเริงทิพย์พงษ์ธยาดานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนปัจจุบันนะคะคือแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่นและการมอบประสบการณ์ที่ดีนะคะดีกว่าเดิมให้แก่นักท่องเที่ยวโดยแคมเปญนครศรีดีๆนครศรีดีกว่าเดิมเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะด้วยการส่งผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนะคะเที่ยว6หมวดนะคะคือหมวดนครแห่งอารยธรรมดีนครหัตถศิลป์นครธรรมชาติดีๆนครแห่งวิถีชีวิตนครแห่งการเรียนรู้นครนะคะนครของฝากและอาหารอร่อยของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะครับในเรื่องของนครศรีดีดีนครศรีดีกว่าเดิมหรือว่าเป็นนครศรีดีกว่าเดิมภาคศกนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้ว่าจำเริญทิพยพงษ์ธาดาท่านเห็นว่ากิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำเมื่อปีพ.ศ. 2555มาแล้วในเรื่องของนครศรีดีกว่าเดิมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าฟื้นฟูและน่าจะดำเนินการต่อเพื่อความต่อเนื่องดังนั้นท่านก็เลยเมื่อท่านมารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2560ท่านก็เลยหยิบโครงการนี้มาปัดนะครับแล้วก็มาเริ่มฟื้นฟูส่งเสริมนครศรีดีดีนครศรีดีกว่าเดิมภาคสองท่านก็เลยได้ดำเนินการวางยุทธศาสตร์นะครับว่าที่จะให้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีส่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดนครเพราะท่านได้เล็งเห็นแล้วว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่จะนำในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเกิดการท่องเที่ยวดีขึ้นเศรษฐกิจของเมืองนครศรีธรรมราชก็จะดีตามขึ้นมาก็เราทางผู้ว่าการจังหวัดก็เลยได้ให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครทุกหน่วยงานนะครับก็เลยได้เริ่มทุกหน่วยงานก็ได้ให้ร่วมมือกับท่านผู้ว่าการจังหวัดไม่ว่าเรื่องของจัดกิจกรรมก็ดีในเรื่องของการเชิญชวนก็ดีนะครับให้ทุกองค์กรนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและท่านก็เรายังได้นำเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวดีๆเพราะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถถ้าเกิดบ้านเราเขาเรียกคือขายได้ไม่ว่าเป็นเรื่องของอากาศที่ดีที่สุดนะครับแหล่งน้ำที่ดีที่สุดแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาตินะครับที่อำเภอขนอมปราดมาก็ดีเรื่องของสปาปลาก็ดีและแหล่งของพุทธศาสนาที่เป็นแหล่งแรกของประเทศไทยนะครับศาสนาท่านก็เลยได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมการประ
ประชุมสัมมนาของทุกหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศได้รณรงค์เชิญชวนนะครับทุกจังหวัดทุกหน่วยงานว่าถ้าเกิดท่านจะมีการประชุมสัมมนานะครับการสืบลงคดีก็มาให้ใช้บริการที่จังหวัดนครนะครับนั่นคือเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนะครับผมและในสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่านก็ได้ดึงนะครับดาราจากต่างประเทศมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครเพื่อที่จะนำสิ่งที่นักดารานะครับไม่ว่าเป็นดาราทีวีก็ดีเน็ตไอดอลก็ดีนะครับมาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครแล้วก็มาถ่ายทำเป็นซีรีส์แล้วก็ไปถ่ายทอดในประเทศของไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเป็นประเทศมาเลเซียหรือเป็นประเทศจีนก็คือนั่นคือเป็นเรื่องของการโชว์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและตอนนี้นะคะนางแบบของเราพร้อมประจำที่นั่งแล้วนะคะเราก็ต้องบอกเลยค่ะว่าท่านอาจารย์นะคะก็เตรียมตัวแล้วนะคะในเรื่องของการสักคิ้ว9มิตินะคะรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนดวงนะคะซึ่งน้องอู๋เนี่ยนะคะก็เคยมีโอกาสสักคิ้วกับท่านอาจารย์มาแล้วรอบนึงอย่าให้ซูมมาใกล้ๆก็ได้นี่คุณผู้ชมคืออู๋เคยผ่านการสักคิ้วมากับอาจารย์มา1รอบแล้วจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเติมรอบที่2เรามาดูว่าเติมแล้วจะเป็นยังไงไงลบหน้าไม่โยนนะคุณแม่นะคะก็ยังคงสวยอยู่นะคะก็วิธีการเวลาไปใช้บริการต้องทำไงบ้างคะอาจารย์ก็ดูวันที่ที่เกิดดูคิ้วว่าคิ้วเป็นคิ้วอะไรถ้าเกิดว่าดูดวงแล้วว่าเป็นยักษ์ก็ต้องคุยกับลูกศิษย์ว่าต้องเปลี่ยนดวงเข้าปีเทวดาผู้หญิงนะถ้าเป็นลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวเขาลูกศิษย์บอกว่ายังไม่มีเงินเปลี่ยนดวงขอทำคิ้วก่อนได้แต่ว่าภายใน15วันหรือเดือนนึงนะต้องอธิษฐานหรือว่าทำบุญขอเป็นเทวดาไว้ก่อนพอครบกำหนดแล้วก็มาเปลี่ยนดวงอันนี้ก็เริ่มทำคิ้วเทวดาให้เกิดคนที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยแต่บางเคสที่ว่าสักไม่ได้เลยถ้าไม่เปลี่ยนดวงกรณีที่ว่าเป็นเสือตกเหวงูตกเหวแพะอัปมงคลในเคสประมาณอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนดวงก่อนอาจารย์อาจจะทำพิธีเปลี่ยนดวงให้ก่อนโดยอาศัยคิ้วของอาจารย์ที่เป็นเทวดาโยงเป็นสื่อให้เปลี่ยนดวงเสร็จแล้วค่อยมาทำคิ้วทีหลังก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันและในการสักคิ้วโต๊ะนี้ขออนุญาตถามนะคะว่ามีเครื่องรางของขลังเนี่ยอยู่บนโต๊ะด้วยครับเพื่ออะไรคะอาจารย์อันนี้คือเราป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเข้ามาในบริเวณที่เราทำพิธีก็เราต้องย้ายดวงเขาเป็นเทวดาช่วงที่เราทำพิธีมันจะมีอะไรมาแทรกได้เข้าไปสิงแทนสิ่งที่ดีๆได้เราต้องการไว้ตอนนี้การทำพิธีแบบนี้มันเหมือนเราเสกเขาให้เป็นเทพด้วยเป็นเทวดาด้วยนะเหมือนเราปลุกเสกเครื่องรางของขลังแต่อันนี้เราเสกตัวเขาให้ขังเลยโดยอัตโนมัติเลยอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อต่างๆเนี่ยมันอยู่บนคิ้วรวมไปถึงเป็นการเปลี่ยนดวงแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะครับตอนสักไปก็จะท่องคาถาพวกอาคมลงไปด้วยคาถาที่ทำให้รวยประมาณนี้ด้วยครับนะคะตอนนี้นะผู้ใช้บริการพร้อมแล้วนะคะก็ท่านอาจารย์ก็พร้อมแล้วนะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะกับการที่เราดูกันสดๆค่ะกับการที่เปลี่ยนแปลงดวงนะคะรวมไปถึงค่ะกับการเปลี่ยนแปลงคิ้วของน้องอุ๊นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าควรใช้วิจัยการนะคะในการรับชมนะคะก็อันนี้ก็คือเครื่องมือนะคะเรียกว่าเครื่องมือที่มีเข็มแบบอัตโนมัตินะครับใช้แล้วถอดทิ้งเลยนะครับแบบนี้นะคะอ่ะผู้ชมสีก็จะเป็นสีที่เป็นมงคลแล้วเข้าพิธีปลุกเสกมาแล้วนะวันนี้ต้องบวงสรวงเข้าพิธีปลุกเสกโดยที่เกียรติอาจารย์แต่ละท่านที่เราศรัทธาและเชื่อถือก่อนที่จะมาสักอาจารย์ก็จะมีหลวงพ่อที่เข้านิโรธถึง13วันตอนเข้านิโรธอาจารย์ก็จะเอาเข็มให้ท่านประมาณ 30,000 เล่มค่ะปลุกเสกจนฝ่าจะออกจากนิโรธเลยครับเข้านิโรธหมายถึงอะไรคะเข้านิโรธคืออาจารย์มีพระที่อาจารย์สร้างโบสถ์สร้าง
ร้างพระอมรเดชทันใจอยู่ตอนนี้นะที่วัดมณีโชคอินทรารามที่ปักช่องพระองค์ใหญ่อาจารย์สร้างอยู่ก็คือเข้านิโรธคือฉันน้ำสองบาท15วัน13วัน7วันแล้วแต่ก็คืออดอาหารฉันแค่น้ำในบาท2บาทเท่านั้นนั่งหลังไม่ติดพื้นนั่งอยู่กับที่อย่างนี้หลังไม่ติดพื้น13วันครับโอ้วันที่29ตุลานี้ก็มีกฐินอาจารย์เป็นเจ้าภาพเองอ๋ออนุโมทนาสาธุล่วงหน้าเลยนะใครใครมาทำคิวช่วงนี้ที่เป็นรายได้ก็จะเข้ากฐินนะครับก็ถือว่าทำบุญด้วยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยนะฮะครับบุญกุศลก็จะยกให้ลูกศิษย์ที่ทำคิวทำให้ลูกศิษย์รวยเร็วครับบางทีลูกศิษย์ไม่มีเวลาทำอาจารย์ก็ทำให้ตลอดนี่นะก็สามารถเป็นสื่อกลางในการทำบุญได้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็คือรอวอร์มเครื่องมือใช่ไหมอาจารย์นี่เดี๋ยวสักได้เลยลงได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมดูกันเลยค่ะนะฮะว่าการสักคิ้วของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างนะคะจะไม่มีการวาดแบบเลยนะครับจะสักกันแบบฟรีแฮนด์เลยนะครับมาจากจินตนาการและความรู้สึกนะฮะนี่นะคะผู้ชมขาก็คือต้องถ้าอาจารย์ต้องใช้สมาธินะคะในการที่จะสักคิ้วนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงน้องอุนะคะก็เราจะเห็นเลยว่าตอนนี้กำลังลงสีเข็มอยู่นะคะนี่นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงคิ้วนะคะเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงคิ้วแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงดวงด้วยก็จะดีอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการทำบุญถ้าเราเปลี่ยนแปลงคิ้วแล้วเปลี่ยนดวงแล้วแต่ไม่ต่อบุญไม่ทำบุญก็ไม่ได้นะคะอาจารย์บอกว่ายังไงก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงคิ้วเปลี่ยนแปลงดวงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทำบุญกุศลด้วยนั่นเองนะคะน้องอู้เจ็บไหมคะนิดหน่อยค่ะแต่อันนี้ไม่ทายาชาเลยนะเป็นสดๆเลยนะผู้ชมขาหนังสดๆเนื้อสดๆเลยค่ะค่ะตอนนี้เป็น8มิติฮะเดี๋ยวอีกรอบก็จะเป็น9ตอนนี้นะคะตอนได้8มิติตอนแรก3มิติค่ะเป็น6มิตินะฮะแล้วตอนนี้เป็น8มิติค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มอีก1มิตินะฮะเป็น9มิติค่ะนี่นะคะคิว8มิติเป็นแบบนี้สังเกตว่าลายเส้นจะขึ้นแล้วนะครับเนี่ยได้สุดเส้นจะขึ้นหมดเราเห็นเลยพอจะเต็ปที่2นี้จะไฟกันถึง99เส้นนะครับอ๋อ99เส้นนะคะก็พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินมีพลังจักรวาลดวงชะตาอนี่นะคะคุณผู้ชมขาในขณะที่น้องอู๋นะคะกำลังสักคิ้วอยู่คุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความใน Facebook Live ของเรามาได้เลยนะคะมาพูดคุยนะคะรวมไปถึงส่งคำถามที่คุณผู้ชมอยากรู้เนี่ยสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่หน้าแฟนเพจของเราค่ะที่ CS8 นะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะคิ้วของน้องอู๋เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น9มิติแล้วนะคะด้านขวามือ1ข้างนะคะเดี๋ยวเหลืออีก1ข้างอีก1ข้างค่ะต้องใช้สมาธิอย่างมากนะคะในการทำนะคะเป็นไงบ้างคะน้องอู๋ความรู้สึกค่ะเจ็บเบาๆแบบทนได้เพราะไม่ใช้ยาชาเลยก็คือเหมือนกับว่ามีฝีเข็มอยู่บนคิ้วเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทนได้อยู่แล้วทนได้นะคะสีทนได้นี่สีทนได้นะคะผู้ชมขาคือปกติเนี่ยต้องบอกนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อเรื่องของการสักคิ้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ทราบดีเรื่องของศาสตร์บนใบหน้านะคะการเปลี่ยนโง่เฮงหรือว่าการทำโง่เฮงให้ตัวเองดูดีขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมาจากคิ้วด้วยนะคะและถ้ายิ่งคิ้วเนี่ยถูกหลักในเรื่องของโง่เฮงเนี่ยก็จะยิ่งส่งเสริมไปในตัวด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าระยะเวลาในการทำเนี่ย3นาทีเท่านั้นค่ะคือมันได้ในเรื่องของความสวยไงพี่เล็กส่วนหนึ่งแล้วเกิดจะดีด้วยก็ยิ่งดีค่ะพี่ใหญ่นี่นะคะอ๋อหลังจากเราสักเสร็จแล้วก็เช็ดออกได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์เช็ดออกได้เลยครับสีก็จะติดอยู่แล้วนี่นะคะคุณโกมินนะคะบอกว่าเอาข้างเดียวพอครับจะดีสวยแล้วครับลายเส้นจะเห็นลายเส้นขึ้นตลอดแนวแล้วพอเป็นกามิตินะครับเห็นเลยอ่ะครับเห็นลายเส้นเป็นเส้นขึ้นทั้งหมดเลย
นี่นะคะเห็นเลยว่าเป็นเหมือนคิ้วแบบวาดเลยอ่ะครับมันจะเป็นธรรมชาติมากแล้วอะไรการดูแลรักษาล่ะคะจะต้องดูแลก็3วันก็โดนน้ำได้ไม่เป็นไรนะฮะอ๋อก็คือหลังจากที่ทำไปอย่าเพิ่งโดนน้ำโดนน้ำได้อ๋อโดนได้เลยเหรอคะโดนได้เลยครับแต่ว่าห้ามโดนสบู่สังเกตว่าจะมีเส้นนะฮะเนี่ยเส้นอยู่ข้างล่างจะเห็นลายเส้นอยู่ข้างล่างลายเส้นอยู่ข้างล่างตลอดแนวถ้าเส้นทุกเส้นขึ้นหมดเลยครับไม่มีการลงที่อาจารย์บอกว่าทำเส้นให้พนมกันใช่เพราะว่าคิ้วขนเดิมลงพออันนี้เราไฟขึ้นก็กลายเป็นผ้าไหมคูณมันก็กลายเป็นสันพนมสวยอ๋อสันพนมสวยดูทางนี้อีกเดี๋ยวอีกหนึ่งข้างค่ะผู้ชมขานะคะในขณะที่เราต้องคู่ทำคิ้วอยู่นะคะผู้ชมสามารถส่งข้อความใน Facebook ไลฟ์มาได้เลยนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพัทราพลนะคะบอกว่าสวยๆเฮงๆรวยๆจ้านะคะและอีกหนึ่งคนบอกว่าคุณชนทิชานะคะบอกอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ราคาเท่าไหร่ต่อครั้งคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษถ้า3มิติอยู่ที่ 3,000 บาทจากราคา 4,900 ลดช่วงกฐินช่วงบุญค่ะแต่ถ้าเกิดใครโทรจากรายการนี้ก็จะลด3มิติอยู่ 3,000 บาทตลอดเลยครับแล้วก็มี9มิติ9มิติตอนนี้ก็ปกติอยู่ที่ 19,000 ตอนนี้ก็มีตัวแบบรายการนี้คือ 9,000 ครับมี2แบบนะครับผู้ชมขา3 6กี่มิตินะฮะ6มิติ6มิตินะอยู่ที่ 3,000 บาทใช่มั้ย3มิติที่ 3,000 6มิติอยู่ที่ 6,000 บาทอ๋อแบบนี้เลยจำง่ายๆนะฮะ3มิติ 3,000 บาท6มิติ 6,000 บาท9มิติจาก 12,000 ลดราคาเหลือเพียง 9,000 บาทเท่านั้นนะสำหรับแฟนรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะจากรายการก็จะมีราคาพิเศษนี้เลยบอกว่ามาจากรายการนี้เท่านั้นนี่นะครับบอกว่ามาจากรายการคนดังขอโชว์นะครับรวมไปถึงนอกจากสักคิ้วแล้วอาจารย์ก็ยังพยากรณ์ดวงด้วยในราคานี้เลยครับดูดวงก็ดูให้ฟรีดูให้ฟรีแล้วเปลี่ยนดวงเหรอคะมีการเปลี่ยนดวงตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าดูจากรายการนี้ก็ลดพิเศษเหลือ5,000บาทนะจากรายการ10,000บาท10,000 บาทจากปกตินะฮะแต่ถ้าเป็นแฟนรายการคนดังขอโชว์ของเราลดราคาเหลือเพียง 5,000 บาทนะคะอ่ะต่อกันเลยค่ะอีกหนึ่งข้างนะฮะนี่ก็ต้องบอกงี้นะครับพิธีกรหญิงของเรานะฮะนางกำลังอธิษฐานอยู่นะฮะก็ขอพรนะฮะในเรื่องของความสวยความงามนะฮะขอให้สวยรวมไปถึงนะฮะก็คือขอให้น้องอู้เนี่ยน้องอู้อธิษฐานอะไรไว้บ้างคะสวยรวยเฮงค่ะสวยรวยเฮงนะครับนี่ก็ต้องเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันนะคะว่าน้องอู้จะสวยน้องอู้จะรวยและน้องอู้จะเฮงอย่างไรบ้างนะคะด้านนี้เจ็บไหมคะเหมือนกันไหมคะเจ็บเหมือนกันแต่ทนได้จะบอกไม่เจ็บเลยต้องไม่ใช่น้องมันก็เจ็บทนได้เห็นเลยว่าข้างหนึ่งเนี่ยประมาณการสักของอาจารย์จะไม่มีเลือดออกนะครับเลือดจะไม่ออกเลยเพราะเลือดไม่ออกเลยเพราะว่าน้ำหนักของมืออาจารย์จะเบามากนี่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณชมคนไหนนะคะอยากไปใช้บริการหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ซอยบ้านกลาง 1/4 หมู่บ้าน Perfect Pace เล็กรีสอร์ทซอยรังสิตรังสิตปทุมครับรังสิตปทุมนะที่150/99นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรนะคะอาจารย์หมู่บ้าน Perfect Pace Perfect Pace นะคะทะเลสาบปทุมธานีครับทะเลสาบ100ไร่หน้าบ้านอาจารย์จะมีทะเลสาบ100ไร่โอ้โหเป็นทะเลสาบของอาจารย์เองเลยส่วนรวมนะรวมนี่นะคะผู้ชมขาอาจารย์นะบอกว่าอาจารย์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงแฟนของอาจารย์ด้วยนะคะที่คบกันมาเกิน3ปีครับตอนนี้ก็อยู่กัน10ปีแล้วครับโอ้10ปีแล้วนะคะก็เปลี่ยนแฟนแล้วแฟนเนี่ยก็คือสักคิ้วด้วยไหมคะแฟนก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงน้องหมา9ตัวเลี้ยงน้องหมาอย่างเดียวเลยใช้ชีวิตแบบแฮปปี้นะคะก็คืออาจารย์ก็ลงมือสักคิ้วเองพยากรณ์ดวงเองนะคะแฟนต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 5-10 ปีถึงจะทำได้แล้วแฟนสวยมากคือสักอาจารย์สักคิ้วเพื่อให้ไปเจอแฟนด้วยไหมคะครับเออไม่หรอกแฟนเนี่ยได้ตอนที่อาจารย์ยังไม่ได้ทำคิ้วพออาจารย์ทำคิ้วแล้วก็อยู่ด้วยกันถึง10ปีนะแฟนเด็กด้วยนะคะนี่นะคะกินเด็กอะคะอาจารย์ใช่แฟนเด็กแฟนสวยสวยจนอุ้ยยังอายอะไรคะอาจารย์กระดาษอยู่ในกล่องกระดาษนะคะเดี๋ยวทีมงานไปเอากระดาษนะคะในระหว่างนี้ค่ะผู้ชมขาผู้ชมสามารถส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะนะคะดูกันสดๆค่ะกับการที่เรายกนะคะยกเตียง
รวมไปถึงการสาธิตให้กับคุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะว่าวิธีการสักของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างนะคะบอกเลยนะคะว่าศาสตร์นี้เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ค่ะที่เราเนี่ยนะคะคุ้นเคยแต่เราไม่คิดว่าเรื่องของการดูดวงกระดาษทิชชู่ก็ค่ะเปลี่ยนแปลงดวงก็ได้ครับจะสำลีมีไหมคะสำลีผสมผสานกับเรื่องของการสักคิ้วได้อย่างไรนะแต่วันนี้เห็นแล้วนะคะเป็นการตอบโจทย์อย่างชัดเจนนะคะนี่ตอนนี้นะทีมงานกำลังเอาสำลีนะคะในการเช็ดนั่นสำลีก็ได้ค่ะอันนั้นแหละสำลีนะคะนั่นแหละอันนั้นแหละค่ะพี่ตาอันนั้นเลยค่ะอันนั้นสำลีป่ะคะไม่ใช่สำลีนี่นะคะก็เราเหลือในเรื่องของสำลีในการเช็ดใช่ไหมคะจะให้อ่ะกล้องซูมชัดๆเลยนะคะว่าน้องอู๋เป็นอย่างไรบ้างนะคะผู้ชมขาเป็นไงบ้างอู๋เห็นคิ้วตัวเองแล้วค่ะคราวนี้ยังไม่ได้เช็ดกำลังเช็ดครับพอดีอันนี้พอดีหมดพอดีคือสักเสร็จแล้วก็ต้องมีเช็ดออกด้วยนะคะจะได้เห็นลายเส้นเห็นลายเส้นนะคะดูกันชัดๆดูกันสดๆเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าเป็นอย่างไรก็น้ำเช็ดก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยถึงโดนน้ำได้ไม่มีปัญหาห้ามโดนสบู่ห้ามโดนสบู่3วันใช่ไหมคะ3วันก็ลายเส้นจะขึ้นอันนี้เดี๋ยวอีกรอบนึงครับอีกนิดนึงอันนี้ก็คือตอนนี้8มิติ8มิตินะคะก็เดี๋ยวเหลืออีก1มิตินะคะบางคนเริ่มทํา3ก็มา4 5 6 8 93บางคน3เดือนเสร็จ9มิติ9มิตินะก็ใช้เวลากันนิดนึงก็ทยอยจ่ายได้ครับทีละมิติก็เอาราคาที่เคยทํามาลบส่วนราคาสูงสุดได้แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นไม่แพงครับ 9,000 บาทเท่านั้นทํา9มิติได้เลยครับนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะว่า9มิติก็ 9,000 บาทนะคะจาก 12,000 นะคะอาจารย์ลดพิเศษสำหรับแฟนรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะ6มิติค่ะราคา 6,000 บาทค่ะนะคะแล้วก็3มิติค่ะราคา 3,000 บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็อาจารย์เพิ่มอีก1มิตินะคะจาก8มิติจะเป็น9มิติทันทีนะคะคุณลัดดานะคะบอกว่าดูอยู่ค่ะนะคะก็ทุกคนขาทุกคนก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะเป็นไงบ้างความรู้สึกคะน้องอู๋ค่ะไม่เจ็บเจ็บนิดๆทนได้ผู้หญิงทนได้นี่ยังคงไม่เจ็บอยู่นะคะค่ะเหมือนมดกัดมะความรู้สึกมันเหมือนอะไรคะใช่ความรู้สึกเหมือนมดกัดเหมือนมดมารุมกัดเนี่ยเสร็จแล้วไม่เลอะไม่อะไรครับเพราะว่ามันทำง่ายครับแต่ข้อดีที่อูชอบอย่างนึงพี่เล็กปกติถ้าเกิดสักคิ้วทั่วไปห้ามโดนน้ำไงนี่โดนได้ครับแต่งหน้าได้อะไรได้เนี่ยสังเกตว่าลายเส้นขึ้นหมดละก้าวมิติแบบนี้เลยนะคะมีลายเส้นอาจารย์ขาแล้วหลังจากที่น้องอูสักคิ้วก้าวมิติเสร็จแล้วอูต้องทำอะไรต่อยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวจะมีทำพิธีอธิษฐานให้เสร็จแล้วนอนใหม่อีกรอบนึงนอนหนึ่งรอบนะคะอยากให้ดูนี่ประมาณนี้ดูได้ดูก่อนให้กล้องซูมดูนี่นะคะเป็นยังไงบ้างนี่ประมาณนี้นะคะโอเคเสร็จหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะอาจารย์อธิษฐานนะก็ลงอาคมปลุกเสกครับปลุกเสกปลุกเสกที่อาคมที่ได้มาจากพ่อนะจากพ่อเลยจากเกจิอาจารย์ที่เรานับถือขอคาถาอาคมจากท่านมาหมายก็การปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับแต่อันนี้ปลุกเสกที่ตัวมนุษย์เลยทำไมปลุกเสกที่ตัวมนุษย์ได้ว่าเขาเปลี่ยนดวงเป็นเทวดาแล้วทำภูมิชาติเป็นเทวดาแล้วอย่างของน้องโอ้นี่เขาทำในมือด้วยทำครบเลยอ๋อเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะพระธาตุนี้เป็นพระธาตุ12นักษัตริย์นะครับเราก็จะเลือกนักษัตริย์ที่เราต้องการเปลี่ยนเข้าในการใช้จิตอธิษฐานนะครับต้องบอกผู้ชมเลยนะครับตอนนี้นะอาจารย์กำลังใช้สมาธิมีแต่ความสุขความเจริญให้ชีวิตมีแต่ความสุขความร่ำรวยเป็นสติการจะเปลี่ยนดวงนั่นเองมีโชคมีลาภมีวาสนามีบุญบารมีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาได้ทั้งความสุขได้ทั้งความเจริญและความสมดังใจปรารถนาทุกประการคิดอะไรอธิษฐานอะไรให้สำเร็จผลสมดังใจปรารถนาคิดอะไรอธิษฐานอะไรไว้ทุกๆครั้งที่ขอทุกครั้งที่คิดให้สมดังใจปรารถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอสาอันนี้ก็เป็นการเสร็จพิธีเพราะว่าคาถาอาคมก็ให้ไปทุกๆครั้งตอนที่สักแล้วก็จะตั้งจิตในใจสักแต่ละเส้นละเส้นจะเดินเป็นสเต็ปของแต่ละเส้นแล้วตัวเลขแต่ละเส้นที่เดินไปในคิ้วเป็นมงคลหมดอ๋อเป็นมงคลหมดสามารถป้องกันพวกทะเบียนบ้านทะเบียนรถอะไรที่มันไม่ดีที่มากระทบกับตัวเราหรือว่า
โฉนดที่ดินที่เลขไม่ดี71ตารางวาหรือว่า13ตารางวา31ตารางวาพวกนี้ก็จะช่วยได้พวกนี้ก็จะช่วยได้ของมิตินี้ก็จะไปกันพวกนั้นที่ไม่มากระทบเราหรือว่าทะเบียนรถมันไม่โอเคแล้วก็ช่วยได้เพราะนั้นเราขับรถไปรถที่ทะเบียนไม่ดีมันจะมากระทบเราก็ป้องกันได้ระดับนึงป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะมีข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะคุณณัฐกรนะคะบอกว่าเป็นพิธีอะไรครับต้องบอกแบบนี้คุณณัฐกรค่ะหรือว่าคุณผู้ชมที่เพิ่งเปลี่ยนมาดูเรานะคะก็คือว่าเป็นเรื่องของการสักคิ้วนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงดวงนะคะรวมไปถึงค่ะมีการปลุกเสกนะคะเรื่องของชีวิตความปังความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะสักคิ้วแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปนะคะได้ความสวยด้วยได้ความเพลงด้วยแล้วทำไมเมลดาจะไม่สักล่ะคะคุณผู้ชมจะดูเป็นธรรมชาติมากครับดูเป็นธรรมชาติมิตินะคะประมาณว่าคุณแม่ล้างหน้าแล้วชีก็ยังสวยอยู่อย่างงี้ไม่ได้ล้างหน้าเพราะแบบอุ๊ยตกใจอย่างงี้ใช่ไหมตื่นมาก็สวยเลยคุณแม่มาแบบลายมือใช่ไหมน้องทำแล้วก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดคุยกับอาจารย์นะคะรวมไปถึงกับคุณผู้ชมสามารถนะคะก็แวะเวียนไปหาอาจารย์ได้นะคะไปที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ไปที่บ้านหมู่บ้านอาจารย์หมู่บ้านเล็กรีสอร์ทนะฮะเออเพอร์เฟคเทสบ้านเลขที่150ทับ99หมู่1ฮะซอยบ้านกลาง1ทับ4นะหมู่บ้านอาจารย์หรือว่าโทรไปหาอาจารย์ก็เล่นหรือไลน์ก็ได้0843666465หรือไลน์ก็พาทวิต999ครับนี่นะคะผู้ชมขาเบอร์แคปหน้าจอไว้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ084นะคะ3666469นะคะรวมไปถึง6465นะคะรวมไปถึง LINE LINE นะพาสับพาสวิทนะคะ99นะคะก็สามารถนะคะไลน์ไปพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะถ้าโทรไปบีไม่ติดนะต้องทางไลน์อย่างเดียวแล้วเบอร์จะแน่นมากอาจารย์ขาอยากจะให้อาจารย์ฝากนะคะถึงลูกศิษย์รวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมที่กำลังสนใจอยู่ณตอนนี้ด้วยค่ะให้อาจารย์ฝากแต่ถ้าคนไหนสนใจอยากรู้ว่าดวงชะตาเป็นยังไงก็สามารถสอบถามหรือดูทางไลน์ก่อนได้นะครับก่อนจะเดินทางไปบางคนบางเคสทำไม่ได้ต้องเปลี่ยนดวงอาจจะต้องใช้เงินเยอะได้เตรียมเงินไปพอนะแต่เคสตอนนี้ที่อาจารย์ทำอยู่ตอนนี้มันเป็นการโปรโมชั่นที่ทำบุญเอาเงินเข้ากฐินนะอาจารย์ก็มีส่วนลดอยู่เยอะนะตอนนี้ทำเป็นครอบครัวก็ได้นะอาจารย์ก็จะมีส่วนลดให้ถ้าเกิดว่าทำคนนึงสามารถย้ายทุกคนในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องทำครับนี่มีแบบนี้ด้วยนะสามารถย้ายตัวทุกคนในบ้านแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกคนในครอบครัวได้ด้วยนะต้องบอกค่ะผู้ชมขาว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะแห่งความเชื่อความศรัทธานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถโทรไปสอบถามได้เลยรวมไปถึงไลน์ไปพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเวลาของคนดังขอโชว์หมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา11โมงถึงเที่ยง15โดยประมาณนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญวันพรุ่งนี้เนี่ยแซ่บมากนะคะจะเป็นใครต้องบอกเลยว่าต้องติดตามนะคะและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะ CS8 นะคะแล้วก็ทุกช่องทางการติดต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้คิวสวยรวยเฮ